ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านนะครับที่มาเชียร์ต้อมกับโตโต้นะครับสำหรับงานที่แสดงที่วัดโพนะครับที่สนามหลวงนะครับแล้วก็มาเชียร์กันหน้าเวทีเลยนะครับนำรางวัลมามอบให้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยและขอบคุณสำหรับบ้านต้อมธนพลที่ฝากรางวัลโอนมากับแอดมินที่ดูแลบ้านนะครับกับพี่เจี๊ยบขอบคุณด้วยนะครับที่ถึงตัวไม่ได้มานะครับก็ยังฝากรางวัลมาให้นะครับต้อมก็ได้ติดต่อทางทีมงานไลฟ์สดนะครับเองเพราะว่าตั้งใจติดต่อมาอยู่แล้วเพื่อให้แฟนๆนะครับพี่ๆแม่ๆที่อยู่ไกลนะครับที่ไม่สามารถมาชมได้จะได้ชมไลฟ์สดแบบชัดเจนทั้งภาพและเสียงหวังว่าคนที่ชมไลฟ์สดจาก Facebook นะครับเพจเนอสุขสิงห์สุพรรณก็วันนี้คงจะได้เต็มอิ่มกับการแสดงในวันนี้นะครับที่ต้อมได้รับบทเอกาทศต้อมได้รับบทนเรศวรนะครับส่วนโตเอกาทศรสซึ่งการแสดงครั้งนี้มันเป็นการแสดงลิเกผสมกึ่งละครพันทางซึ่งตามแบบแผนของนาฏศิลป์เลยต้อมกับโตพยายามฝึกซ้อมมางานนี้โดยเฉพาะขอบคุณแรงเชียร์แรงใจนะครับที่วันนี้ไปกันที่งานอย่างล้นหลามเหลือเกินนะครับประทับใจมากทำให้ผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับแล้วก็นักแสดงด้วยกันต่างปลื้มว่าต้อมกับโตโต้ไปแสดงทำให้มีผู้ชมมีแฟนคลับมาเชียร์กันเยอะมากนะครับเสียงตอบรับดีมากครับโดยเฉพาะพระอาจารย์นะครับที่ติดต่อคณะพี่ชายพี่ภูมิและพี่สาวน้องชันทาไปแสดงก็ยังมาชื่นชมตอนที่เลิกเลยว่าแฟนคลับต้อมกับโตโต้เยอะจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่มาเชียร์กันนะครับวันนี้ก็ประทับใจส่วนสุขภาพนะครับต้อมที่พูดหน้าเวทีเป็นความจริงนะครับต้อมพักรักษาตัวหลังจากกลับจากงานอุตริหลายวันเลยนะครับที่เห็นเงียบๆไปไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลเลยนะครับเพราะว่าป่วยจากการเป็นภาวะความดันต่ำเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันก็เลยต้องปรับตัวเองคือพักผ่อนเยอะๆช่วงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะตัวนี้เริ่มปรับสภาพตัวเองกลับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังไงอยากให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าขนาดต้อมเองเป็นคนออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมอาหารแต่ก็บางทีภาวะเราอาจเป็นได้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองด้วยเป็นห่วงทุกคนด้วยครับแล้วก็ขอบคุณจากใจนะครับมีโอกาสมีงานหน้าเดี๋ยวตามไปเชียร์กันอีกนะครับฝากวันที่12นะครับงานรับรางวัลป้อมกับโต้ถ้าหากใครว่างนะครับไปแสดงความยินดีกันที่งานได้นะครับขอบคุณทุกคนรักทุกคนทุกคนให้ใจผมมาผมก็ให้ใจกับทุกคนนะครับขอบคุณครับ